ไหนวะเฮียรถแปดดีซึมดีซึมดีซึมซึมปะ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 พี่เปาปะไอเด๋ไอเด๋แต่ว่าไหนอะ VR เหรอไม่ใช่แล้วนะจบแล้วใช่ไหมพี่จบแล้วพี่โอ้ยผมไม่เอาตังค์หรอกจ้าอ่อนโอเคแกงพี่เล่นๆเฉยผมบอกไปตั้งนานแล้วเมื่อวานผมไม่เอาตังค์พี่อ๋อพี่ก็บอกเหมือนกันพี่ก็บอกพี่ก็บอกพี่ยังไม่จ่ายเหมือนกันพี่ไม่จ่ายอยู่แล้วพี่ยังไม่ได้โอนเงินเขาเลยเงินใช่พี่เปาแกมีเงินที่ไหนไอ้เหี้ยอีกสักครู่ระบบทำลายยานพาหนะควรจะออกเสียแสนโลกจริงต้องมีการตรวจสอบภายในบริษัทเลยจริงเลยอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงโอ้ยแค่แสนหนึ่งพี่ก็จะตายแล้วไอ้เหี้ยพี่จะพูดถึง400,000เลยสัตว์ถ้าคุณโดน400,000นี่คุณต้องอธิบายกรรมการยังไงเนี่ยอ๋อผมไอ้เหี้ยขนาดแค่แสนหนึ่งเนี่ยไอ้เหี้ยหน้าเครียดแล้วพี่เปาอ่ะไอ้สัตว์ยังไปถึง200,000เลยพี่ที่ไหนวะไม่หาใครเลยไม่หาใครเลยขายบิลลี่พี่เฮ้ยอยู่ไหนอะหลุดโรงพยาบาลอยู่ไหนอะฮัลโหลคุณลุงครับเมื่อกี้มีคนมาช่วยครับกำลังไล่ตามอยู่หลุดแล้วด้วยอยู่ไหนอะใครมาช่วยไปเมื่อกี้เลยครับรถกบลุงตอนนี้ลุงอยู่ไหนอะอยู่หน้าโรงพยาบาลอะลุงอยู่หน้าโรงพยาบาลพี่บิลลี่เฮ้ยรถกบมาช่วยด้วยนะหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วมีคนมาช่วยเฮ้ยเป็นผู้หญิงหัวฟ้าเกงสีฟ้าเสื้อสีขาวใส่ผ้าปิดปากเป็นรูปตัว X ลุงเขามีคนช่วยเลยนะเออมึงล่าเลยมึงล่าทั้งแก๊งเลยถ้าเจอเอาทั้งแก๊งเลยบิลลี่ไปเช็คดิเออไอ้จัดขยันด้วยเว้ยมึงอะเฮียดิอันนี้ได้เงินตามที่ลุงบอกเออได้เงินอยู่แล้วมึงปล่อยรอดได้เงินอยู่แล้วไปมีคนช่วยพี่เขามึงกล้าล่าสิมึงปล่อยมันรอดได้ไงไหลสัตว์มึงเนี่ยมันโง่ไอ้เหี้ยเออมึงเรียกรถบ้านเลยเออจัดดิอ๋อคือเราล่าไปอยู่หัวฟ้าใช่ไหมใช่เบสหมูแล้วกูหยิบคนเดียวเอาแม่กูหยิบแค่คนเดียวมึงเอารอดได้ยังไงเหี้ยดิเหี้ยรถกบมาช่วยไอ้เหี้ยบิลลี่ปล่อยพลาดได้ไงวะโคตรกะโหลกหมาเลยตัดตอนนี้สล็อตแจ้งเรายังไงเหลือคานหนึ่งเนาะเดี๋ยวกูไปคุยกับไอ้เหี้ยสมก่อนนิดนึงว่าไอ้เหี้ยสมมันจะเอายังไงเนี่ยว่าจะให้ไอ้เหี้ยสมไปเป็นผู้ช่วยเฉยๆนะเพราะว่ากูต้องการสล็อตให้มันเต็มไว้อะตอนนี้คนมันแผ่วๆอะอะไรมาถึงอะไรไม่ไอ้สมมันไม่ค่อยมามันไม่ค่อยอยู่ไอ้เหี้ยนี่ใครอะสองคนเนี่ยเฮ้ยมีอะไรครับไม่เช่ารถครับเข้ารถข้างในดิจะรอหน้าบ้านทำไมไปรองเท้ากูมาอย่างวะเนี่ยเหี้ยลืมไปสัตว์รองเท้าสั่งเท้าใหม่หรอไอ้นี่พี่หลุยเอ็กอะไรวะไนกี้พี่เพิ่งเท่าไหร่เนี่ยไปแสนเหรอพี่มาพี่แต่ยังแม่ของกำลังมาส่งโหอีกแล้วไม่พี่สั่งมานานแล้วเพิ่งมาส่งกำลังดีออกำลังมาจะมาส่งไงหรอโหวันนี้ล่าค่าหัวได้เลยไหมเออมึงล่าดิมึงรู้ชื่อหรอแต่คนนี้ป่ะเขาชื่อเบลล่ามึงไปล่าเลยเอาไปสักแสนหนึ่งพอบิลลี่เดี๋ยวกูเอาเงินกับชิโร่เบิกเงินให้มึงแล้วกันเดี๋ยวกูให้มึงไปร้านนึงเฮ้ยชิโร่อยู่ไหนในชิโร่เฮ้ยใครมีเงินล้านนึงบ้างดิส่งมาให้กูหน่อยดิล้านนึงอ่ะไอตี๋เอาเงินให้กูล้านนึงหน่อยเดี๋ยวมึงค่อยไปเอากับชิโร่ล้านนึง849เจอชื่อแล้วเบลล่า849ลุงเรียกปู่สิลูกเฮ้ยมึงเป็นลูกของไอ้แจ็คเนี่ยกูต้องเป็นสับอะไรของมึงวะบิลลี่
ไอ้บิลลี่เป็นลุงไงครับเอาเป็นลุงก็เรียกทั้งเมืองโอเคเรียกลุงก็ถูกแล้วแต่มึงไม่อยากพิเศษกับคนอื่นเหรอครับบิลลี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้บิลลี่มึงเรียกอะไรมึงเรียกอะไรค่าอะไรครับไม่มึงเรียกอะไรเดี๋ยวกูจะโอนตังค์ให้มึงต้องล่าอย่างงี้ไว้บิลลี่มึงต้องล่าแบบ668ควงญาติไปให้หมดเลยได้ปะพยายามหาญาติเขาให้หมดอ่ะมึงแบบมึงทำท่าปล่อยๆไปก่อนหรือว่าอะไรก็ได้มึงรู้ถ้ามึงเจอแบบใครที่รู้จักเขาหรือว่ามีคนคุยในเมืองมึงกระทืบไปเลยวันนั้นทรมานเลยนะเออมึงเอาแบบนั้นไปเลยเอาแบบนั้นไปเลยมึงแบบทำท่าปล่อยมองไม่เห็นแล้วมึงก็แบบสืบๆไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับชอบด้วยแบบนี้โอเคเลขอะไรเลขอะไรมึงเลขอะไร668ครับ668จอนสวัสดีวิกเป็นไงบ้างล่ะผมมาทำหน้าที่แล้วนะครับเฮียอะไรมันอ่ะมันเป็นเฮียอะไรจอนไงลุงไม่เป็นเฮียอะไรมากับหมาด้วยครับมาพร้อมหมาเขาหมาตะโกนเฮ้ยจอนแล้วเป็นไงบ้างนี่นายเขาร่วมกับ The Continental แล้วเหรอใช่ครับมาทำหน้าที่ครับได้ข่าวว่านายถูกไล่ออกไปพักนึงนี่นายไปกบดานที่ไหนมาล่ะไปใช้เวลาอยู่กับหมาครับนายก็รอดจากการตามล่าได้สินะสมแล้วกะที่ได้ฉายาพยามคืออะไรวะจำดีกะบูบายาก้าปะบาบายาก้าใช่บาบายาก้าเฮ้ยแจ็คน้องชายแล้วมันก็ไม่มีบาบายาก้าเขามาหานายน่ะไม่คิดสมหรอพี่หน้าเป็นเฮียอะไรน่ะวัยรุ่นเมกาพี่นี่เนี่ยมาคุยกับมึงดิไม่ตอนนี้มึงจะเอาไงกับบทบาทแก๊งเนี่ยมึงไม่ค่อยอยู่นะกูเข้าใจว่ามึงมีหน้าที่ของมึงอะแต่มึงไม่ค่อยอยู่อะมึงจะเอาไงมึงจะเป็นผู้เฒ่าสูงสุดของ JK มั้ยก็สูงสุดคืออะไรพี่ที่ปรึกษาเฉยกลัวแต่ละคนมันจะอย่างนี้สิแต่ตอนนี้ผมจัดการให้พี่แล้วนะสมมติไหนเงินนะกูไม่เห็นเงินเลยไม่ถ้าสมมติว่าพี่จะหมายถึงว่าน้องมันเองอ่ะไม่ตอนนี้มึงทำยังไงอ่ะตอนนี้มึงทำยังไงกูไม่เห็นเงินเลยถึงว่าเงินอะไรครับพี่หมายถึงการเคลียร์แบบว่าคนนึงต้องส่งวันละเท่าไหร่หรือว่ายังไงอ่ะกูยังไม่รู้เรื่องเลยคืออะไรยังไงอ่ะตอนนี้ก็คือผมให้มันจัดการกันเองก็คือเรื่องเงินเนี่ยผมจะให้มันส่งแบบไม่บอกใครแล้วว่าส่งกันเท่าไหร่ตอนแล้วรอบล่าสุดที่ได้น้อยเนี่ยก็คือมันส่งแค่พอรอดกันแบบพออยู่รอดไปวันๆบางคนมีเยอะนะแต่ส่งแค่ล้าน2ล้านมันเลยได้มาอยู่แค่28ล้านที่พี่ได้ไปถึง28ล้านนั่นน่ะโอ้โหบางคนส่งล้านนึงอ่ะพี่ลองคิดดูสิล้านนึงกับ40คนน่ะมันควรจะได้ตั้ง40ล้านถ้าแค่ล้านเดียวนะกลายเป็นตอนนี้คือทุกคนไม่ได้มองผลประโยชน์ส่วนรวมเลยก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งก็คือสำหรับคนที่ส่งน้อยที่สุดรอบพี่จะเอาใครเข้าเพิ่มไอ้คนที่น้อยที่สุดจะต้องเป็นคนออกอันนี้ผมให้ไม่ใช่รอบล่าสุดด้วยเพราะล่าสุดอาจจะมีข้อครหาว่าเฮ้ยไปติดนู่นนี่นั่นกันผมจะเอารอบก่อนหน้านั้นสำหรับคนที่ทำแบบเดิมเหมือนเดิมมาต้อง 2-3 รอบแล้วเรากูมองว่าเราต้องเช็คยอดเลยนะตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ผมให้ไอ้ไทยเช็คยอดมางั้นมาเช็คเลยวันนี้ชอเชียววันนี้เลยได้ครับชิโร่โอนตังค์ให้ตีล้านนึงด้วยดาบอันเช็คยอดไปเลยอีสปอร์ตไม่เกี่ยวนะ
ครับตัดไปแล้ว e-sport กับ 1.0 จะมีช่วงเวลาที่ตัดออกไปขอเชือดไก่ให้ลิงดูครั้งนึงแล้วกันเพราะว่าเราไม่เคยทำจริงเลยไงอาจจะดูใจร้ายไปหน่อยแต่ว่าผมมองว่ามันต้องทำว่ะไม่งั้นคือผมมองว่ามันอยู่ไปวันๆพี่ไม่งั้นมันก็อยู่ไปวันๆอ่ะ